มีความเกิดตรงไหนความชำรุดทรุดโทรมความแตกความพังก็มีทั้งนั้นมีความเกิดตรงไหนความตายก็มีตรงนั้นความเกิดกับความตายก็อันเดียวกันสิ่งที่เกิดกับสิ่งที่ตายก็อันเดียวกันจึงว่ามีจุดเกิดตรงไหนอันนั้นคือจุดตายจุดต้องตายจุดตายทั้งหมดก็คืออยู่ที่จุดที่เกิดนั้นความตายทั้งหมดก็อยู่ตรงความเกิดนั้นเราก็คือความเกิดเราก็คือจุดเกิดความตายจะอยู่ที่อื่นไม่ได้จุดตายจะอยู่ที่อื่นไม่ได้จุดอันนี้เป็นจุดเกิดจุดอันนี้คือจุดตายก้อนอันนี้เป็นก้อนเกิดก้อนอันนี้เป็นก้อนตายอันนี้นั่งอยู่นี่นอนอยู่นี่เดินอยู่นี่รับประทานขับถ่ายอยู่นี่สนุกสนานรื่นเริงอยู่นี่อันนี้คืออันเกิดอันนี้คืออันตายในเมื่ออันนี้อันตายอันนี้จะเป็นเราได้อย่างไรอันนี้เป็นอันตายและจะเป็นของเราของเขาได้อย่างไรของในโลกทั้งหมดสิ่งในโลกทั้งหมดที่เป็นสิ่งเกิดสิ่งในโลกทั้งหมดก็คือสิ่งที่ตายแล้วสิ่งนั้นๆจะเป็นของใครได้ระลึกถึงอยู่เสมอพิจารณาอยู่เสมอจนใจของเรายอมรับความจริงเห็นว่าเป็นจริงลงไปจะเห็นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะยอมรับความจริงคำว่าสักกายทิฏฐิเห็นกายว่าเป็นตนก็คือเห็นของเกิดอันนี้ละว่าเป็นเราเห็นของเกิดเห็นของตายอันนี้ละว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นความจริงมันชัดแต่ความมืดความบอดมันมืดบอดจนกระทั่งไม่เห็นความจริงความจริงไม่ได้ปิดบังอะไรแต่ความมืดความบอดมันมองไม่เห็นความจริงพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างยิ่งนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วจะมีใครคนใดคนหนึ่งเอาความจริงที่เต็มอยู่ในโลกเอามาประกาศให้โลกได้ยินได้ฟังไม่มีก็เพราะไม่มีใครสักคนที่จะรู้ความจริงอย่างแจ้งประจักษ์แล้วก็ปล่อยวางไปด้วยตามความเป็นจริงนั้นมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นรู้ความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางสภาพไปตามสภาพความเป็นจริงของเขาเขาเป็นอย่างไรให้เขาเป็นไปตามที่เขาจะเป็นเรียกว่าปล่อยไปตามสภาวะธรรมส
จึงว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นประโยชน์แก่โลกพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่เปิดตาของสัตว์โลกที่มืดบอดให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาได้แต่ตาที่จะสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นได้นั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นในการที่จะศึกษาในการที่จะพิจารณาในการที่จะรู้จะเห็นของจริงที่มีอยู่นี้ในเมื่อมีความพยายามที่จะมีความพยายามมุ่งมั่นที่จะให้รู้ให้เห็นต้องรู้เห็นได้ทั้งนั้นเพราะของจริงมีอยู่ในแต่ละคนแต่ละคนไม่ได้บกพร่องอย่างความเกิดใครไม่มีความแก่ใครไม่มีความตายใครไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมความเกิดความแก่ความตายเป็นอริยสัจธรรมคือเห็นว่าความเกิดเป็นของเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์คำว่าเป็นทุกข์ก็หมายความว่าหาเวลาที่จะทรงตัวอยู่ได้สักขณะไม่มีทรงตัวอยู่ได้สักขณะไม่เดียวไม่มีอนิจจังคำว่าเป็นอนิจจังนี่ก็เป็นอนิจจังตลอดกาลนับตั้งแต่เกิดขึ้นมาจะจุดเล็กต่อมน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ช่างนั่นจุดอนิจจังได้เกิดขึ้นแล้วและก็เป็นอนิจจังทุกขณะที่ขณะใดไม่เป็นอนิจจังไม่มีที่เรียกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นั่นก็คือไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้จะต้องเสื่อมไปสิ้นไปเสื่อมไปสิ้นไปทุกขณะอันนั่นคือความเป็นทุกข์ที่มันเสื่อมไปสิ้นไปจะทรงตัวอยู่ได้สักขณะไม่ได้อันนั่นก็คือความเป็นอนัตตาจึงว่านิจจังทุกขังอนัตตาก็คือกองคนกองเรากองเขากองอยู่ในกองเรากองเขานี่เองไม่ได้กองอยู่ในตามตำรับตำราที่ไหนจึงการศึกษาธรรมอย่าไปเน้นหนักตำรับตำราจนเกินไปเพราะธรรมจริงๆไม่ได้อยู่ในตำราธรรมจริงๆไม่ได้อยู่ในตำราธรรมจริงๆอยู่ในของอยู่ในกองเกิดกองแก่กองตายธรรมจริงๆก็อยู่ในสิ่งที่เกิดมาดับอันนี้เป็นธรรมอนิจจังก็อยู่นี่ทุกขังอนัตตาอยู่นี้ตายรักตายรักอยู่ที่ไหนนี่ก็กองอยู่ตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาบนศีรษะนี้เองยังว่าศึกษาธรรมอย่าไปศึกษาที่อื่นศึกษาที่อื่นถึงจะแจ่มแจ้งแต่ก็หลงธรรมที่อยู่ในที่หลงธรรมที่มีในเราถึงจะรู้ชัดท่องท่องบนสาธยายจำได้ขึ้นใจก็หลงธรรมที่เรามีอยู่ยังพระโพธิละนี่เป็นพระเถระผู้ใหญ่เรียนจนกระทั่งจบพระไตรปิฎกเรียนจนกระทั่งจบพระไตรปิฎกคำว่าจบนี่สามารถที่จะท่องบนสาธยายได้คล่องแคล่วนี่แตกฉานในพระไตรปิฎก
จนกระทั่งเป็นคณาจารย์องค์หนึ่งที่บรรดาศิษย์ยอมรับแต่เวลาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุรุษที่ไม่มีคุณภาพเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพคุณธรรมอะไรพระพุทธเจ้าท้วงอย่างนั้นจึงเกิดความสลดใจว่าอันนี้เป็นความจริงในด้านจิตใจของเราแล้วยังไม่ได้สำเร็จมาสำเร็จมาผลอะไรจะไปขอเรียนกรรมฐานจากใครขอเรียนกรรมฐานจากท่านพุทธผู้ใดก็มีใครสอนให้ก็ไล่ไปในที่สุดก็ไปถ่ายไปถ่ายไปขอเรียนก็สามัญเณรน้อยโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษท่านนี้เป็นผู้ที่ไม่มีทิฏฐิมานะแต่เนื่องจากหลงผิดว่าเจ้าของรู้อย่างนั้นก็เรียกว่ารู้ในเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะบุรุษก็จึงรู้สึกตัวสามเณรน้อยอันนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเณรก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าทั้งหลายเถระเจ้าทั้งหลายไม่สอนนั้นต้องการทรมานพระเถระท่านนี้ต้องการให้เราสอนท่านก็สอนให้แต่การสอนของท่านท่านไม่ได้สอนตรงๆสอนเป็นปริศนาธรรมมีโพนจอมปลวกอยู่โพนหนึ่งมีรูอยู่หกรูให้อุดเสียห้ารูอุดให้เสียห้ารูเหลือรูหนึ่งเนี่ยค่อยค้นเข้าไปล่วงเข้าไปล่วงเข้าไปจะเจอสัตว์ตัวหนึ่งสมมุติกันเรียกว่าเหี้ยแล้วให้ฆ่าเหี้ยนั่นเสียก็เอามาศึกษาเอามาพิจารณาก็มาเข้าใจว่าคำว่าโพนจอมปลวกนั้นก็หมายถึงสรีระร่างกายนี่เองตาก็รูหนึ่งหูก็รูหนึ่งจมูกก็รูหนึ่งลิ้นก็รูหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เป็นห้ารูปิดให้มันดีคือปิดให้มันดีกับพิจารณาให้แจ่มแจ้งตาก็สักแต่ว่าตาเท่านั้นตาก็สักแต่ว่าตาเท่านั้นตาของใครตาของเด็กตาของผู้ใหญ่ตาของท่านผู้ใดไม่เคยบอกว่าเป็นตาสักทีรูปร่างลักษณะนี้สมมุติกันว่าเรียกว่าตาตานี้ก็คือสมมุติเรียกกันสมมุติจากของเกิดมาตายสมมุติจากสิ่งที่เกิดมาตายเรียกว่าตาตาก็เป็นของเกิดมาตายและตาที่เกิดมาตายตาเคยบอกว่าเป็นตาสักทีไหมปากนี่มันพูดตาไม่เคยพูดนะตาสักแต่ว่าตาเป็นของเกิดมาตายสมมุติของเกิดมาตายว่าตาหูก็เหมือนกันหูสักแต่ว่าหูหูไม่รู้เรื่องอะไรลมเข้าลมออกเสียงเข้าเสียงออกเสียวหูไม่รู้เรื่องนะหูไม่รู้เรื่องหูก็คือของเกิดมาหูก็ไม่รู้แต่หูจะตายหูจะเน่าจะเปื่อยเขาจะเอาหูไปเผาหูก็ไม่รู้เรื่องจมูกตายจมูกก็ไม่รู้จมูกเน่าจมูกเปื่อยก็ไม่รู้เขาจะเอาไฟเผาจมูกมันก็ไม่รู้แม้แต่มันเกิดเป็นจมูกนี่มันเกิดมันก็ไม่รู้มันโตขึ้นมันแก่นี่มันก็ไม่รู้อีก
จมูกมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรที่จมูกอันนี้ก็คือเอาของเกิดมาตายมาเรียกกันสรุปแล้วไม่เป็นตาไม่มีแต่เป็นหูไม่เป็นจมูกแล้วก็ไม่เป็นลิ้นไม่เป็นกายอะไรสักแต่ว่าสมมุติเรียกกันเท่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือของตายดีๆเอาของตายมาวางเป็นอย่างนั้นเป็นมันจะเป็นได้ยังไงอ้าวนี่ก็ค่อยตื่นตัวขึ้นมาค่อยแปลกขึ้นมาเอาแปลกแล้วแปลกแล้วนี่ใจก็ค่อยๆถอนแต่ไอ้นี่กลับเข้ามาหาใจใจก็ค่อยถอนมาหากลับมาหาใจอ้าวแล้วเมื่อใจถอนเข้ามาหาใจนี่เรียกว่าเหลือรูอีกรูหนึ่งนั่นนะอีกรูหนึ่งก็คือใจให้เหลือเอาไว้ไม่ปิดนี่ในเมื่อพิจารณากายชัดพิจารณากายชัดนี่สักแต่ว่ากายจริงๆแล้วอันนี้ก็มาพิจารณาใจใจก็สักแต่ว่าใจอีกนะใจก็สักแต่ว่าใจอีกสักแต่ว่าเขาใจก็สักแต่ว่าใจใจของใครเคยบอกว่าเป็นใจสักทีไหมตั้งดูดีๆตั้งดูดีๆนี่ไม่ให้ใจของเราคิดแม้แต่น้อยแลกใจบอกว่าเป็นใจไหมในเมื่อใจของเราไม่คิดใจของเราไม่มีกิริยาไม่มีการสมมติปัญญัติออกมาไม่มีการไม่ปรุงไม่มีการแต่งแล้วใจก็สักแต่ว่าใจเท่านั้นเองใจก็สักแต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อะไรทั้งนั้นสักแต่ว่าเราไปว่าเขาใจก็ถอนออกมาล่ะไม่มีความยึดถืออะไรคอยในกองรูปกองนามอันนี้นี่ก็ปล่อยวางเอาไว้ตามธรรมชาติของเขานะปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติของเขาจึงว่าไม่ให้บอบช้ำน้ำเนื้อไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเหมือนกับธรรมดาเนี่ยคำว่าเฮี้ยมันก็ตัวกิเลสตัณหาตัวนั่นน่ะตัวเฮี้ยมันฝังลึกอยู่ในตัวไอ้นี่อยู่ในนี้คำว่ากามตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหานี่มันฝังลึกอยู่ในตัวใจตัวนี้คนเข้าไปคนเข้าไปคนเข้าไปนี่มันไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวนี้คนเข้าไปจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรถ้าหากว่าเราไม่คนเข้าไปไม่แจ่มแจ้งในใจแล้วนี่สารพัดของปลอมมันมาเต็มอยู่ในมาใจของเราแจ้งในใจแล้วของปลอมไม่มีมันจะปลอมมาของปลอมมันจะมีได้ยังไงก็ของมันไม่มีที่จะไปหลบไปซ่อนเหมือนกับโจรผู้ร้ายอย่างนั้นนะถ้าหากว่าสว่างกระจ่างแจ้งเห็นอย่างนี้มันจะไปรีอยู่ตรงไหนจริงว่าเหลือไว้รูเดียวนี่แล้วเลยขาเข้าไปล่วงเข้าไปจะเจอเหี้ยตัวหนึ่งให้ฆ่าเหี้ยนั่นเสียฆ่าเหี้ยก็หมายความว่าฆ่ากิเลสตัณหานั่นเองฆ่าด้วยความสว่างไสวของใจเอาใจส่องเข้าไปเอาใจส่องเข้าไปส่องเข้าไปแต่ส่องที่ส่องตัวใจนั้นส่องตัวใจนั่นแหละส่องตัวแท้ส่องตัวธรรมใจผู้ที่ส่องนั้นก็เป็นธรรมตัวใจที่ถูกส่องนั้นก็เป็นธรรมธรรมกระทำมาลู่มาเห็นมาลู่มาเห็นอยู่อย่างนั้นแล้วของปลอมมันจะไปซ่อนอยู่ตรงไหนในที่สุดพระโพธิละนั้นก็เป็นผู้ที่ละกิเลสตัณหาอุปาทานปล่อยวางได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเรียนกรรมฐานเรียนหลักการปฏิบัติจากสามเณรน้อยนั้นคำว่าน้อยคำว่าเณรนี่ถ้าหากว่ามีคุณธรรมเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ได้คำว่าผู้ใหญ่ถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมอะไรบางทีมันยิ่งแย่กว่าผู้นาย
ผู้น้อยก็มีเพราะผู้ใหญ่ชอบอ้างเอาเจ้าของเป็นผู้ใหญ่ชอบอ้างเอาเจ้าของเป็นผู้ใหญ่จึงว่าบางทีมันแย่กว่าผู้อยู่คนเด็กน้อยจึงว่าธรรมไม่ใช่อยู่ที่อื่นอย่าไปสนใจสิ่งอื่นสถานที่อื่นนี่ในเมื่อต้องการที่จะพ้นจากกิเลสตัณหาอาสวะเพราะคำว่ากิเลสตัณหาอาสวะมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันเกาตรงมันคันตรงนี้มันคันอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไปหาเก่าในตำราจะหาไปเก่าในหนังสือจะไปหาเก่าตรงอื่นไม่ได้ดอกต้องเก่าลงในที่นี้เก่าตรงที่ตัวกิเลสตัณหามันเกิดมันเป็นนี้สารพัดธรรมมันลงไปสารพัดที่เราจะพิจารณาแยกแยะมันออกไปหากิเลสตัณหาให้มันเจอให้มันเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนตรงไหนที่ว่ามันเป็นตรงไหนที่ว่ามันเป็นวิจัยวิจารแยกแยะสลายออกมาให้ออกมาให้มันเห็นให้ได้ให้ที่สุดหายังไงก็ไม่เห็นมันไม่มีจึงว่าของปลอมนี่มันชอบอยู่ที่มืดๆของสว่างนี่มันไปเลยมันไปซ่อนมันไปลี้อยู่ไม่ได้โจรผู้ร้ายมันเป็นอย่างนั้นกายของเรานี่ต้องให้สว่างกระจ่างแจ้งอยู่เสมอเดินจงกรมนี่ให้มันเดินอยู่ในกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงจะเดินอยู่ในส่วนหัวเดินอยู่ในแข้งในขาในซอยในคอหรือว่าในซอยในอกในท้องในขาในแข้งในปลายนิ้วแขนเท้าก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆทั้งภายนอกและภายในนี่ภายในมันเป็นยังไงมันศีรษะมันก็มีกระโหลกมันก็มีมันสมองนั่นตรงไหนมันเป็นคนอ้าวในเมื่อมันเห็นเข้าไปแล้วตรงไหนมันไม่เป็นคนสักแค่สักแห่งนะเดี๋ยวนี้นี่จะว่าฟันหรือกรามขากรรไกรหรือเป็นคนมันก็ไม่เคยบอกตรงไหนก็ช่างหาเป็นคนไม่มีนี่ตรงไหนก็ช่างในเมื่อเราเห็นแล้วความเป็นคนจะหมดไปขณะที่เราเห็นนั่นนี่ล่ะธรรมที่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสตัณหาไม่ใช่อยู่ที่อื่นพระพุทธเจ้าเทศนาอันลิตรปริยายสูตรตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนใจเป็นของร้อนนั่นร้อนเพราะอะไรร้อนก็คือเพราะกิเลสตัณหาราคะคินาโทสะคินาโมหะคินาเนี่ยมันร้อนเพราะอันนี้ทำไมมันจึงร้อนเล่าเพราะมันหลงอันนี้ถ้าไม่หลงอันนี้แล้วมันไม่ร้อนตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีลิ้นก็มีกายก็มีไม่ร้อนมันร้อนเพราะหลงทำไมยังหลงล่ะไม่สนใจในการศึกษาไม่สนใจในการที่จะพิจารณาให้แจ่มแจ้งไม่ได้แตกต่างอะไรหาก็ไม่รู้แล้วหลงทั้งนั้นไม่ได้เลือกว่าสัตว์ชนิดใดไม่เลือกว่าชาติชั้นวรรณะใดไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยสรุปแล้วว่าสัตว์โลกเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดไม่มีใครเสมอเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้านั้นประเสริฐสุดจริงๆพ้นจากสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิงส
พ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยประการทั้งปวงสิ่งเหล่านี้เจ้าแผ่วพานไม่มีเหมือนกับใบบัวอยู่ในน้ำนี่น้ำจะซึมจิตใจซึมเข้าไปในใบบัวไม่ได้เรื่องกิเลสตัณหาที่โลกเขาเป็นกันทุกหย่อมย่านี่จิตของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีแม้แต่น้อยที่สิ่งเหล่านี้จะซึมซาบเข้าไปในจิตใจอย่างพระพุทธเจ้าไปโปรดในพระนางพิมพาไปนานมากด้วยเวลาเสด็จไปโปรดนะไม่ให้ใครไปด้วยนะไม่ให้ใครไปด้วยให้แต่พระสารีบุตรองค์เดียวเท่านั้นไปแล้วก็บอกพระสารีบุตรถ้าหากว่าพระนางพิมพาจะมีการกระทำอย่างไรห้ามไม่ให้ยังไม่ให้ไม่ห้ามพระพุทธเจ้าว่าเราตถาคตนี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแล้วพระสารีบุตรก็รู้ว่าไม่มีจริงๆไปสองเท่านั้นสารพัดลำพันเศร้าโศกสารพัดพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าทรงตรัสว่าถ้าหากว่ามีการไปห้ามเนี่ยใครๆก็ว่าจะเรียกว่าจะขาดใจตายนู่นล่ะในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เทศนาจนกระทั่งคลายจากความเศร้าโศกนั้นมีความชื่นชมนี่ในธรรมเทศนาเกิดความเลื่อมใสในที่สุดก็ได้บวชนี่ในที่สุดก็บวชได้สำเร็จมรรคผลบางคนก็อะไรพาการพูดว่าพระพุทธเจ้าล่ะเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดแต่คนเดียวถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไม่หนีไปบวชแล้วจะมีใครสักรายที่จะพ้นจากอย่างที่สัตว์โลกเขาเป็นกันจะมีใครสักรายที่จิตจะพ้นจากกิเลสตัณหาอย่างที่สัตว์โลกเขาเป็นเขาต้องการเขาปรารถนากันก็ยังพูดว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวว่าหนีลูกหนีเมียก็น่าสลดสังเวชน่าสงสารคนที่พูดเครื่องมอมเมาในโลกนี้มากจริงๆตั้งแต่รู้จักความก็หาอะไรต่อมีอะไรเอาอะไรต่อมีอะไรให้เป็นเครื่องเล่นให้เป็นเครื่องอยู่สุขแล้วก็เกิดมาตายเหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันสัตว์ชนิดใดๆก็ช่างเกิดมาแล้วตายเหมือนกันหมดสัตว์ชนิดใดๆก็ช่างเกิดมาแล้วต้องอาศัยอาหารเป็นเครื่องอยู่เหมือนกันหมดบรรดาสัตว์ทั้งหมดในโลกธาตุอันนี้ตั้งแต่ตรงไหนก็ช่างมนุษย์โลกเทวโลกที่ไหนมีความยินดีในเรื่องกิเลสตัณหาด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องผูกมัดให้ต้องมาตาย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 แล้วเราซ้ำๆสักๆไม่สิ้นสุดเป็นเครื่องเชือกผูกของเกศก็คือคำว่าตัวราคะตัณหาท่านจึงว่าเกศตัณหา
นัตถิตันหาสมานัตถิคำว่าอิ่มของหรือขึ้นเรื่องกิเลสไม่มีใจจริงๆเป็นมีกิเลสเหรอใจจริงๆมีกิเลสเหรอจ่อเข้าหาใจจริงๆนี่ที่ว่าใจก็สักแต่ว่าใจยังเข้าหาใจจริงๆแน่วแน่อยู่ที่ใจอันเดียวใจเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นกิเลสตัณหาอะไรที่ว่าใจสักแต่วัยใจจิตสักแต่ว่าจิตมันไม่ใช่จิตตัวคือกิเลสตัณหามันไม่ใช่ใจคือกิเลสตัณหาจิตสักแต่ว่าจิตนะจึงว่ากิเลสตัณหาเป็นของปลอมปลอมเข้ามาไม่รู้เข้ามาทางไหนท่านจึงว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดจากการสัมผัสเป็นเหตุเอามาเป็นอารมณ์และคิดปรุงแต่งดีก็ว่าดีไม่ดีก็ไม่ว่าดีดีก็ชอบใจไม่ดีก็ไม่ชอบใจนะอันนี้กามตัณหาภวตัณหาจึงเกิดขึ้นวิภวตัณหาจึงตามมาเกิดจากการสัมผัสเป็นเหตุพระพุทธเจ้าก็มีสัมผัสพระอรหันตสาวกก็มีการสัมผัสนี่แต่ใจนั้นเป็นทำไปทางใจกิเลสตัณหาไม่มีอยู่ในใจแม้แต่น้อยถึงจะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสยังไงก็ช่างเธอรูปเสียงกลิ่นรสนั้นเป็นธรรมไปหมดธรรมสัมผัสกับอะไรเป็นธรรมทั้งนั้นในโลกธาตุเป็นธรรมทั้งโลกธาตุกิเลสสัมผัสกับโลกธาตุตาหูจมูกลิ้นดินน้ำลมไฟเป็นกิเลสตัณหาทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าไม่มีการสัมผัสแต่พระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสเป็นเชื้อสัมผัสกับอะไรที่จะเป็นกิเลสขึ้นมาไม่มีเพราะเชื้อที่จะเป็นกิเลสมันไม่มีมันดับแต่ใจเต็มไปกิเลสแล้วนี่ขี้หมูขี้หมาเป็นกิเลสไปหมดของสกปรกโสมมยังไงก็เป็นกิเลสทั้งนั้นนี่ท่านทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จมาจากใจทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติใจคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนใจอันนี้สอนใจอันเดียวนี้จึงให้พากันใส่ใจจริงจังจริงจริงจังจังในการเอาใจของเราให้ได้การที่จะเอาใจของเราให้ได้ต้องเห็นใจของเราชัดใจเป็นยังไง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 ถามมันอยู่อย่างนั้นอย่าไปหาที่อื่นนะท่านอุปมาเอาไว้มีคนเอาผ้าขาวม้าพันที่เรียกว่าเอาผ้าผูกหัวไว้มัดไว้ในศีรษะแล้วก็แล่นหาแล่นยังไงก็ไม่เห็นแล่นยังไงก็ไม่เห็นแล่นยังไงก็ไม่เห็นหยุดหาเสียเอามือคำศีรษะอยู่ที่อยู่ตรงนี้หยุดหานะใจก็เหมือนกันไม่ต้องไปหาของมีอยู่แล้วจะหาทำไมเห็นใจของเราแล้วดูลงไปให้ชัดดูลงไปให้ชัดดูลงไปชัดดูลงไปให้ชัดกิเลสตัณหามันอยู่ตรงไหนคนไม่มีใจนี่
นี่เอาตัวผู้ตัวเมียไปกองใส่กันมันก็สักแต่ว่าขอนเหมือนกับขอนไม้หรือว่าขอนไม้กองทับถมกันนี่ใจแล้วมันไปกิเลสตัณหาเพราะกิเลสตัณหาอยู่มันเป็นอยู่ที่ใจนี่เหรอดูเข้าไปก่อนที่จะมั่นใจว่ากายสักแต่ว่ากายต้องศึกษากายให้ชัดเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นของตายจริงๆไปนี่เป็นอสุภะอสุพังเป็นของปฏิกูลเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นของตายจริงๆนี่เป็นของเกิดมาตายแต่ละอย่างวิจัยวิจารณ์ออกไปหมดหาส่วนไหนจะเป็นกิเลสตัณหาไม่มีผมเส้นไหนจะเป็นกิเลสขนเส้นไหนจะเป็นกิเลสฟันซี่ไหนจะเป็นกิเลสและกิจไหนกระดูกตรงไหนเนื้อตรงไหนแยกแยะออกมาบทมาขยี้ให้ดูละกิเลสตัณหามันลี่มันซ่อนอยู่ตรงไหนให้มันชัดออกไปมันไม่มีมันมีอยู่ที่ใจเอาใจออกมานี่เอาใจนี่มีแต่ใจเท่านี้เอาแต่ใจอันเดียวอันนี้มันต้องออกจากนี่แน่ๆนี่หาเข้าไปให้มันถึงจุดสรุปให้มันได้อย่าให้การเวลาผ่านไปมันตายทุกวันนะพอใจถ้าเข้าพรรษาแล้วภัยจะพอใจออกพรรษาแล้วพอใจว่าปีใหม่มาแล้วไม่รู้จะของตายไปตั้งนับเป็นกี่ลมหายใจนี่นับไม่ได้จะของตายไปเท่าไหร่นับเป็นครั้งลมหายใจนี่จำนวนของลมหายใจนี่มันได้นับได้เมื่อไหร่แล้วเอาคืนได้ไหมยังว่าอย่าพากันประมาทมันตายแล้วมันไม่มีโอกาสนะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งที่มีค่ายากที่ผู้ที่เกิดมาในโลกจะได้ยินได้ฟังได้สดับและเอาไปประพฤติปฏิบัตินี่ยากมากนี่พากันเหมือนกับลิงได้แก้วหยิบมาแล้วก็โยนทิ้งบางทีเหยียบเหมือนกับไก่ได้เพชรได้พลอยคุยเขี่ยแล้วก็เดินไปเลยหาเพียงถ้าข้าวสารหาเพียงถ้าข้าวเปลือกหาตัวแมลงก็หามูทหาคูดดีๆหาของสกปรกกินเข้าไปมันก็เป็นมูทเป็นคูดทั้งนั้นโยกจิตโยกใจให้องค์อาจกล้าหาญเดินยังก้มหนึ่งมันก็ลอยไปนี่เขาว่านักแข้งนักขาไม่มีจิตใจเด่นชัดสว่างสวัยมันจะหนักตรงไหนเดี๋ยวนี้ใสก็ใสสว่างก็สว่างเย็นก็เย็นคำว่าเย็นใจที่ใสนี่ใสก็เย็นอันเดียวกันมันมีพร้อมกันนั่นแหละใจขุ่นร้อนร้อนเพราะร้อนเพราะกิเลสตัณหากินี่ทั้งร้อนทั้งขุ่นเยอะพากันตื่นตัวยาพากันสนุกสนานลื่นเริงไม่มีอะไรดอกมันไม่มีใครใดอะไรคิดดูสิ่งที่เราผ่านมาเราเคยเจอเราเคยได้มันเหมือนกับเราหลอกเราเองตลอดจริงๆจังๆแล้วไม่มีใครได้อะไรสักอย่างแม้แต่กลืนเข้าไปในท้องมันก็ยังรั่วไหลออกรั่วซึมออกไปทางอื่นวันนี้พูดกับโยมคนในกลุ่มหนึ่งไม่มีอะไรที่จะ
มีค่าเท่าพุทโธพุทโธก็คือใจที่รู้อยู่เห็นอยู่นั่นพุทโธพุทโธก็คือใจของเรานี้อย่าไปสนใจกับสิ่งที่กิเลสมันโกหกว่าอันนั้นดีอันนั้นอันโน้นดีกิเลสมันโกหกทั้งนั้นอย่าไปสนใจกับกิเลสว่าอันนั้นก็ของเราอันนู้นก็ของเราอะไรต่อมีอะไรก็ของเรามันโกหกทั้งนั้นคนในโลกไม่ตายมีไหมในเมื่อตายแล้วร่างกายเป็นของคนตายไหมแล้วสิ่งในโลกจะเป็นของคนตายได้ยังไงว่าเราว่าสิ่งคิดว่าสิ่งนั้นดีนั่นเราถูกกิเลสเมื่อกิเลสมันโกหกแล้วก็เชื่อกิเลสกันหลงเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาให้เอาพระพุทธเจ้าเอาพุทโธเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราไม่สนใจเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่มีค่าหาประมาณไม่ได้มีค่ามากจริงๆได้พระพุทธเจ้าได้พุทโธเป็นที่พึ่งแล้วโลกธาตุทั้งหมดเป็นกองขยะไปหมดหาอะไรจะมีค่าอย่างที่เราเคยคิดมาก่อนหาอะไรที่มันมีค่าอย่างกิเลสมันพูดไม่มีจึงว่าไม่มีอะไรที่จะมีค่าเท่าพุทโธอย่าเห็นสิ่งอื่นมีค่าตามที่กิเลสมันโกหกหลอกลวงพวกเราเราเชื่อมันมานานแล้วไม่ใช่ว่าตั้งแต่เกิดเชื่อมานานหาประมาณไม่ได้แล้วก็แสวงหาตามที่มันบอกนั้นไม่ได้อะไรได้แต่ของตายเนี่ยเป็นสมบัติไม่ได้อะไรได้แต่ของตายเป็นสมบัติก็ของเกิดก็ของตายก็อันเดียวกันได้แต่ของตายเนี่ยเป็นสมบัติจะไปเกิดตรงไหนเกิดตรงไหนเกิดตรงไหนก็คือได้ตาของตายเป็นสมบัติแล้วก็ยังพอใจของตายที่เราได้ของตายเป็นสมบัติยังพอใจซะอีกนะของตายได้แท้ก็ยังพอใจว่าโอ้โหภูมิใจว่าสุขภาพเราดีอันนี้เรื่องของโลกเป็นอย่างนี้เรื่องของธรรมะเรื่องของผู้ที่ได้พุทโธเป็นสมบัติไม่เป็นอย่างนั้นกองขยะเป็นอย่างไรในโลกธาตุทั้งหมดก็เหมือนกับกองขยะดีๆอย่างพระพุทธเจ้าามีคันนางคันธยาหรืองามที่สุดเรียกว่านางถ้าหากว่าเปรียบก็คงจะไม่แพ้นางจักรวาลหาใครที่จะเสมอคู่ครองไม่ได้ผู้พ่อผู้แม่ก็หาคู่ครองให้กับลูกสาวว่าไม่มีใครที่จะเสมอหามานานตั้งแต่เริ่มรุ่นจนกระทั่งเริ่มเป็นสาวเต็มที่เวลาไปเจอพระพุทธเจ้าโอ้เหมาะสมแล้วคู่ควรนี่เจอแล้วไปตามลูกสาวมาให้ดูพระพุทธเจ้าเหมือนกระมูดกระคูดนี่แม้แต่จะเอาเท้าไปแตะก็ยังสกปรกเหมือนกันนะอ้าวพระ
ระพุทธเจ้าเอาความจริงเนี่ยไอ้เด็กตัดออกไปเพื่อต้องให้คันธยาภามนั้นแจ่มแจ้งในสัจธรรมของจริงคันธยาภามเข้าถึงธรรมทันทีเห็นชัดในอริยสัจธรรมว่ากายนี้เป็นของสกปรกปฏิกูลจริงๆกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆทั้งคันธยาเราจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นลูกเขยแต่พระพุทธเจ้าตัดออกไปคันธยานี่เปลี่ยนทันทีเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยวาสนาที่จะได้สำเร็จพระผลแต่ส่วนนางลูกสาวนั้นไปไม่ไหวโกรธมากๆไม่อยากได้ไม่เอาทำไมจะต้องมาว่าให้เสียหายขนาดนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเอาความจริงมาตรัสเราโชคดีกันทั้งนั้นมนุษย์คนมนุษย์เป็นธรรมทั้งก้อนธรรมที่เต็มอยู่ในคำว่าเป็นคนเป็นมนุษย์นี้แต่ละอย่างเป็นธรรมที่จะถอดถอนความยึดถือได้ทั้งนั้นถอดถอนกิเลสอุปาทานได้ทั้งนั้นขอให้รู้เห็นรู้ตามความเป็นจริงลงไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่างที่เห็นตามความเป็นจริงนั้นอย่างนั้นหลุดออกไปทันทีอุปทานขาดจึงว่าแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่เป็นธรรมเครื่องถอดถอนทั้งนั้นไม่ต้องไปสนใจหาไกลหาผูกนั่นมัดนั่นหรือว่าคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์ที่ได้ผลมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอรหันตสาวกทุกท่านจึงให้พากันเน้นเข้ามาในกองธรรมที่เป็นธรรมเครื่องถอดถอนนี้ธรรมที่อื่นไม่มีเดินก็อยู่ในนี้นั่งก็อยู่ในนี้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ยอมในที่สุดไม่รู้ไม่เห็นไม่ยอมแล้วมันจะไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้ทำทุกอย่างที่มีในเราในเราในเรานี่แต่ละอย่างเป็นธรรมเครื่องถอดถอนทั้งนั้นเห็นขนาดใดเห็นขนาดไหนคำว่ากิเลสมันยุบตัวให้เห็นทันทีเห็นลงไปขนาดใดเห็นลงไปขนาดใดกิเลสที่มันฟูอยู่นั่นน่ะมันจะยุบให้เห็นลงไปทันทีแล้วจะไม่เชื่อได้ยังไงจะไม่ยอมยังไงจะไม่ว่าธรรมที่เรามีอยู่ตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าขึ้นมหาศีรษะนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องถอดถอนกิเลสตัณหาทั้งนั้นตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตื่นตั้งนี้จนกระทั่งหลับเอาอันนี้เป็นอารมณ์เกสาลมานาคาทันตาแต่จบทุกอย่างจะเส้นไหนนี่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นกระดูกซี่ไหนกระดูกซี่ไอท่อนไหนเป็นประโยชน์ทั้งนั้นกิเลสตัณหามันโง่หัวขึ้นมาไม่ได้จะพากันนั่งสมาธิต่อไปแยกแยะออกไปแยกแยะออกไปแยกแยะออกไปแล้วยังไปทำลายยังไปบดไปขยี้ไปทำลายยังเห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นเป็นก้อนเนื้อก้อนคนตรงไหนทำลายต่อไปจึงกระทั่งปรากฏว่ามันไม่มีอะไรยังแต่จิตอันเดียวแล้วก็แน่วแน่อยู่กับจิตนั้นหนักอยู่ตลอดเวลา
ปงวางก็ไม่รู้จะปงตรงไหนวางตรงไหนก็เพราะมันอยู่กับบ่ามันติดอยู่กับบ่ามันติดอยู่กับมือนี่ก็มันถือว่าเป็นตัวเป็นตนจริงๆจะไปปงตรงไหนไหนเมื่อปงก็ปงไม่เป็นจะหลบจะหลีกก็หลบหลีกไม่เป็นเรียกว่าทุกข์มากมากในเมื่อทุกข์มากถึงเวลาสรีระเข้าแตกเข้าพังพระพุทธเจ้าท่านว่าเวลาจะตายใจเป็นทุกข์ใจเศร้าหมองตายแล้วไปสู่ทุกขติก็มันทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ทันตายมันยังไม่เห็นทางไม่เห็นจุดไม่เห็นสถานที่จะหลบจะหลีกจะปลีกมันก็ต้องเหมือนกับถูกเข้าขังอยู่ในกองฟืนกองไฟดีๆดิ้นไม่หลุดมันมองไม่เห็นทางออก ไม่มีส่วนช่วยใครจะมีลาภสูงมากๆใครจะมียศสูงสิ่งเหล่านี้ไม่ช่วยเลยลาภมากๆนี่เอามากองไว้เอามาปูนอนมันก็ไม่ช่วยไปเก็บไว้ในแบงค์ในธนาคารนี่มันก็ไม่ช่วยอยู่กับกระเป๋าของลูกของหลานเขาก็ไม่ช่วยช่วยได้เฉพาะธรรมะเท่านั้นธรรมะคือรู้จักความจริงของความจริงความจริงเขาเป็นยังไงก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงนั้นพอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทั่วโลกธาตุไม่ใช่เป็นเพราะเฉพาะไม่ใช่เป็นเฉพาะเราแล้วเราจะเป็นทุกข์ทำไมพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นประโยชน์แก่สังคมโลกแต่คนที่ไม่สนใจเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาใส่ใจคนนั้นจะไม่ได้ประโยชน์อันเกิดการมีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันก็เหมือนกับวัวกับควายคำสอนของพระพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่แต่วัวควายไม่รู้เรื่องคนไม่รู้เรื่องในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ามันจะแตกต่างอะไรกันก็มีแต่กินก็ถ่ายแก่ไปทุกวันไม่หายใจก็ตายเหมือนกันแล้วจะแตกต่างอะไรกันแตกต่างที่รูปร่างรูปร่างอันนี้เราก็ไปตั้งชื่อเอามันก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังหนังห่อเหมือนกันนี่ไม่หายใจก็ตายเหมือนกันดินน้ำลมไฟเหมือนกันตายแล้วเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเหมือนกันก็เพราะร่างกายที่เอามาเป็นร่างกายนั่นก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟหายใจออกก็ให้มีสติหายใจเข้าก็ให้มีสติหายใจเข้าก็ให้มีพุทโธหายใจออกก็ให้มีพุทโธเดินไปไหนเดินไปไหนทุกก้าวให้มีพุทโธกำกับเป็นอัตโนมัตินั่งตรงไหนนอนตรงไหนมีพุทโธกำกับเป็นอัตโนมัติเรียกว่าใจมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ถ้าหากว่าไม่มีพุทโธก็ประจำอยู่ในใจใจของเรานี่จะมีแต่ความว้าวุ่นความสับสนความยุ่งยากมาเป็นอารมณ์ของใจสิ่งที่ไม่ดีไม่มีใครปรารถนาแต่ถ้าหากว่าไม่มีความพยายามที่จะทำใจให้มีพุทโธประจำอยู่สิ่งที่ไม่ดีไม่ปรารถนานั่นล่ะเราจะไป
คิดเราจะต้องไปจดจ่ออยู่ในจุดที่นั่นไม่มีอะไรที่จะมีอำนาจเหนือพลังของกิเลสที่อยู่เบื้องหลังคอยชักคอยจูงคอยฉุดคอยลากคอยเข็นคอยผลักคอยใส่ให้เป็นไปตามความต้องการของเขาใจที่มีธรรมเท่านั้นจึงจะอยู่อย่างเป็นอิสระได้ไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้ามาฉุดมาผลักมาดันให้เป็นไปตามกระแสของเขาการเอาธรรมะมาเป็นอารมณ์ของใจจึงมีความจำเป็นและพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจึงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจพากันมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจถ้าหากว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจแล้วใจของเราเนี่ยจะมีแต่ฟืนแต่ไฟซึ่งไม่มีใครปรารถนาจึงอย่าไปตื่นอันอื่นมากเกินกว่าธรรมของจริงที่เรามีอยู่ธรรมของเรามีจริงที่ธรรมของจริงที่เรามีอยู่นี่แหละสร้างพระพุทธเจ้าให้เป็นพระพุทธเจ้าได้สร้างพระอรหันต์ให้เป็นอรหันต์ขึ้นมาได้จึงมีความสำคัญมีคุณค่าถึงขนาดนั้นแล้วเราจะไปเห็นสิ่งอื่นๆข้างนอกนั้นนะมีความสำคัญกว่าของจริงที่เรามีอยู่เป็นเรื่องที่ถูกต้องตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนกระทั่งหลับเอาอย่างนั้นไอ้คำว่าปล่อยจิตปล่อยใจออกไปโลเลอย่างไม่มีสติสตังขวางในตาขวางในหูไม่มีดอกจึงให้พากันระมัดระวังเห็นชัดลงไปเป็นดินจริงๆเห็นชัดลงไปเป็นน้ำจริงๆเป็นลมจริงๆเป็นไฟจริงๆนี่ละเห็นธรรมแล้วก็เห็นแล้วก็ปล่อยวางด้วยปล่อยวางปล่อยวางอะไรปล่อยวางคำที่เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราเป็นเราเป็นเขาเนี่ยมันปล่อยวางเดี๋ยวนี้มันวางไม่ได้มันอยากวางก็วางไม่ได้เพราะอะไรมันยังว่าดินน้ำลมไฟเป็นเราส่วนลึกมันเป็นอย่างนั้นไม่ฉันเราไม่ฉันเราเนี่ยแต่ส่วนลึกความจริงมันไม่เป็นอย่างที่เราว่าจะถอนส่วนลึกความจริงที่ใจของเราเป็นนั่นให้หลุดออกไปได้นี่มันต้องเห็นชัดตามความเป็นจริงจึงให้พากันจริงจังมุ่งมั่นทำแก้จิตแก้ใจทำแก้กิเลสในเรามีแล้วจึงว่าสัมมาทิฏฐิได้เห็นชอบเห็นลงไปอันนี้เป็นเส้นทางที่จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเส้นทางอันนี้เอกายโนมัคโคหนทางอันเอกมีอยู่เส้นเดียวจึงให้พากันใส่ใจอย่าพากันปล่อยใจให้โลเลปล่อยใจให้โลเลคือยังไงมันก็เรือไม่มีหางเสือเหมือนกับรถไม่มีพวงมาลัยคันส่งหาความปลอดภัยไม่ได้เรื่องผ้าป่าเรื่องกฐินก็อย่าพากันเอามา เป็นเหตุให้ละหลวมการทำความเพียร